ีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพยอสโกกวาดิโอจากการแลกตั๋วโนเมเนตติ้ง5ดาวกดแลกเลยค่ะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด52พอยต์นะคะมาที่เพลเยอร์สเตตกันเลยค่ะวิธีอัพยอสโกกวาดิโอให้มีค่าพลังโอเวอร์ออลสูงสุดคืออัพเกมลุกสปีดต้น4ความเร็วความอึด4ลูกกลางอากาศการเข้าปะทะ8การเล่นเกมลับ14ยอสโกกวาดิโอจะตันอยู่ที่94นำไปใส่ในทีมรวมบูสต์ค่าพลังจะตันอยู่ที่97เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะนำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่97ก็ต่อเมื่อค่าทีมเพสตายรวมตัน100นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย